สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพจ Penguin Hut ทุกคนนะฮะวันนี้กลับมาพบกับแอดวินนะครับและคริปแบทเทิลของเรานะครับคริปแบทเทิลในวันนี้ฮะมีชื่อตอนว่ากับดักนิวเคลียร์มรณะครับแหมมันชื่อน่ากลัวจริงๆฮะมันจะมรณะยังไงมันจะนิวเคลียร์จะระเบิดกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะโปรโมทที่เราจะใช้4ตัวในวันนี้ครับมีโกจิเซลริกทริโอคาร์บิกอนและยามิกระสือนะครับเป็นตัวสำคัญ4ตัวเลยนะฮะเอาตัวอื่นมาแทนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องใช้4ตัวนี้ฮะเอาละครับเรามีทั้งหมด6คลิปนะครับไม่รู้ว่ามีชนะหรือแพ้บ้างหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูครับวันนั้นเราเล่นในไลฟ์สตรีมไปด้วยนะฮะเราไปดูในคลิปแรกเลยครับคู่ต่อสู้ใช้โทเกชิกนะครับเนลนิคุสนะฮะซันดัสแล้วก็นิมเฟียครับไปเริ่มกันเลยฮะสำหรับเกมโปเกมอนนะครับเราจะสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้โดยการกำจัดโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามให้หมดนะครับให้หมดสภาพการต่อสู้ให้หมดนะฮะก็มีหลายวิธีนะครับทั้งโจมตีให้HP หมดนะฮะให้ติดพิษตายไปเองติดไฟตายไปเองนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งฮะนั่นคือใช้ท่าที่เป็นOne Hit KO หรือว่าท่า Parry Song นั่นเองฮะเอาละครับเมื่อกี้เราปล่อยให้เขาทำให้เขาลดพลังโจมตีเราไปตามสะดวกเลยครับท่า Baby Doll Eye นะเพราะว่าท่าสำคัญของเราคือ Perry Song ครับที่เมื่อกี้ยามิการะสุใช้นะฮะแล้ว Dakio ครับใช้ดิกครับเพื่อหลบการโจมตีฮะนี่ครับหายไปแล้วครับถ้า Perry Song นะครับเมื่อใช้เสร็จร้องเพลงเสร็จแล้วเนี่ยจะนับเวลานะครับ3เทิร์นครบ3เทิร์นเมื่อไหร่ตัวที่ฟังเพลงไปในตอนแรกนะฮะตายหมดทุกตัวนะครับเมื่อกี้ใช้เพริดซองไปแล้วนะครับแล้วดิกติโอนะครับทำให้ศัตรูไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นั่นคือไม่สามารถหนีจากเพริดซองได้นะครับแต่ว่าข้อเสียงมันคือเมื่อกี้ซันดาร์ใช้ท่าโวลสวิตนะครับโวลสวิตนะฮะทำให้สามารถเปลี่ยนตัวหนีได้นะครับนี่คือข้อเสียของคอมโบนี้นะฮะดิกติโอครับโดนท่าราวเข้าไปเหลือ1ครับพลังป้องกันน้อยมากนะฮะที่ใช้ดิกติโอกับโกจิเซลเนี่ยเพราะว่าเขามี ability arena tap นะฮะแล้วก็โกจิเซลมี ability shadow tag นะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้นะฮะยกเว้นโปเกมอนธาตุผีนะครับแต่โปเกมอนที่มีธาตุบินเนี่ยสามารถหนีจาก arena tap ได้แต่ว่าโกจิเซลช่วยบล็อกเอาไว้ด้วย shadow tag ครับทำให้โทเกชิกนะครับไม่สามารถหนีได้ฮะนิมเฟียก็ไม่สามารถหนีได้ครับแต่ว่าตัวที่โดนร้องเพลงไปเนี่ยคือนิมเฟียนะครับโทเกชิกไม่โดนนะฮะนี่ครับนับมาเหลือ1แล้วฮะตามที่เราเห็นนะครับพอเทิร์นที่เราเหลือ1เนี่ยเราต้องรีบเปลี่ยนตัวที่โดนร้องเพลงออกไปครับและนี่ครับผมปล่อยคาร์บิกอนออกมาฮะผมปล่อยยามิกาสือออกมาอีกรอบนึงครับโดนควิกแอทแทคนะฮะไม่ลดครับโทเกชิกครับใช้ Nasty Pot อีกแล้วครับบวกพลังโจมตีเวทมา2ระดับนะครับ4ระดับครับบวกไป2ครั้งและนี่ฮะตัวที่โดนร้องเพลงในเทิร์นแรกนะครับนิมเฟียฮะพอครบ3เทิร์นก็ตายไปเลยครับไม่สนว่าพลังป้องกันจะเยอะเท่าไหร่เลือดเยอะเท่าไหร่ฮะนี่คือข้อดีของมันนะครับหลักๆก็คือเราร้องเพลงให้เขาฟังนะฮะแล้วก็ถ่วงเวลาไว้จนเทิร์นครบเนี่ยแหละครับเอาละฮะคาร์บิกอนมีหน้าที่เดียวครับปล่อยออกมาระเบิดเลยครับยามิกระสือโปรเทคไว้นะฮะซันดาร์โดนวิธีเดียวก็ไม่รอดแล้วครับแต่โทเกชิกถึกมากครับโอ้ลดไปครึ่งหลอดเองนะฮะโอ้ถึกจริงฮะตอนนี้จัดการได้2ตัวแล้วนะครับโทเกชิกครับใช้ Ancient Power นะแต่ว่ายามิกระสือโปรเทคเอาไว้นะครับคู่ต่อสู้ปล่อยเนลนิคุสออกมาผมปล่อยโกจิเซลไปฮะโกจิเซลใช้โปรเทคนะฮะถ่วงเวลาไว้ครับแล้วยามิกาสึนี่ครับใช้เพริสซองฮะตอนนี้คู่ต่อสู้เหลือแค่2ตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถเปลี่ยนตัวหนีได้แล้วฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมสามารถถ่วงเวลาไว้ครบ3เทิร์นเนี่ยผมจะชนะไปโดยปริยายเลยนะครับเพราะเขาตายหมดแน่นอนฮะเนลนิคุสครับใช้ทริคลูมแต่แบบนี้โกจิเซลผมก็ช้าเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะส่งผลดีกับผมด้วยหรือเปล่านะฮะส่วนยามิกาลสึไม่ต้องกลัวอยู่แล้วครับมี ability prankster ครับนี่ครับนับนะฮะ3เทิร์นนะครับ4ตัวนี้โดนหมดนะครับ
นี่ครับพอเราร้องเพลงเสร็จแล้วเราต้องถ่วงเวลาครับโปรเทคไปเลยฮะเอนิคุสครับใช้ท็อกซิกใส่โกจิเซลครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับยิ่งเขาใช้คอมโบที่ถ่วงเวลาเนี่ยเรายิ่งชอบนะครับโดนสตอร์พาวเวอร์ไปไม่เข้าครับลดนิดเดียวฮะส่วนไปด้วยไซโคช็อกฮะไม่ลดเหมือนกันครับโทเคชิคถึกมากฮะเวลาเราเจอคอมโบที่ถ่วงเวลาเนี่ยตอนสบายเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องการถ่วงเวลาเหมือนกันครับนี่ครับนับเหลือ2แล้วฮะถ้าไม่เปลี่ยนตัวออกตายแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้คู่ต่อสู้เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วครับนี่ฮะโกชิเซลก็โปรเทคครับแล้วยามิกาสุใช้เฟเธอร์แดนซ์ใส่โทเคชิกนะครับลดพลังโยมตีไป2ระดับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาใช้ท่าสโตร์พาวเวอร์นะครับพลังโยมตีจะบวกขึ้นตามสเตทของสเตทที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นลดสเตทลงไปนะครับทำให้พลังโจมตีของท่าสตอร์พาวเวอร์จะลดลงนะฮะติดพิษทั้งคู่แล้วครับแต่เทิร์นต่อไปเป็นเทิร์นสุดท้ายนะฮะถ้าผมยื้อไว้ได้ตอนนี้ชนะ 100% แล้วครับเพราะว่าเรายังเหลือนี่ฮะเหลือ1นะครับจบเทิร์นนี้เขาจะตายกันหมดตายหมดทั้งสนามนะครับแต่ว่าผมยังเหลือดิกทริโออยู่นะฮะผมเปลี่ยนโกซิเซลครับปล่อยดิกทริโอออกมาเลยฮะดิกทีโอเหลือ1นะครับนี่ฮะชนะแน่นอนแล้วครับ 100% ครับเนียนิคุสใช้ไลท์สกรีนครับเพิ่มพลังป้องกันเวทนะฮะโทเคทิกครับใช้สโตร์พาวเวอร์แต่ว่าเป็นธาตุพลังจิตนะครับโจมตีธาตุความมืดไม่ได้ฮะและนี่ครับ0แล้วฮะไปเลยครับไม่ว่าจะถึกแค่ไหนก็ตายฮะเรียบร้อยครับตายเหมือนกันครับเปลี่ยนตัวไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับใช้เองตายเองทุกคนที่ได้ฟังเพลงนี้ต้องตายนะฮะเนียนิคุสก็ตายครับแต่ดิกทิโอครับเปลี่ยนออกมาที่หลังครับไม่ได้ฟังเพลงครับรอดฮะชนะไปได้ครับไม่ต้องโจมตีครับปล่อยเขาตายไปเองนะฮะคอมโบนี้ครับเขาเรียกกันว่า Perish Trap นั่นเองนะครับคือกับดักเพลงมรณะนั่นเองฮะแต่วันนี้เราใช้ระเบิดด้วยนะครับใช้คาร์บิกอนฮะเนื่องจากว่าคอมโบที่เพอร์เฟกต์จริงๆเนี่ยคือต้องให้2ตัวแรกที่โดนเพริซองเนี่ยตายนะครับแล้วจากนั้นปล่อยคาร์บิกอนออกมานะฮะแล้วจัดการกวาดล้างตัวที่เหลือนะฮะเดี๋ยวไปดูในคอมโบในคลิปที่2นะครับเจอกับผู้ต่อสู้ชื่อว่าแดเนียลนะฮะนี่ครับเทรนเนอร์แดเนียลครับผมนี่ครับปล่อย2ตัวแรกครับเป็นหลักๆก็คือดิกชิโอนะครับกับยามิกาสุนะครับหรือจริงๆแล้วจะปล่อยโกจิเซลก็ได้นะฮะแล้วแต่นะแต่ผมชอบดิกชิโอมากกว่านะครับนี่ครับเทิร์นแรกโปรเทคครับแล้วก็ร้องเพลงไปเลยครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับโปเกมอนบินนะฮะมูคูฮอคเนี่ยมูคูฮอคไม่โดนอารีนาทรัพนะฮะจะไม่โดนนะครับเขาสามารถเปลี่ยนตัวหนีได้นะฮะแล้วนี่ครับโดนไอซ์บีมเข้าไปลดไปเกินครึ่งหลอดครับเริ่มนับแล้วครับ3เทิร์นฮะเมื่อคู่ต่อสู้นะครับมีโปเกมอนที่บินได้แบบนี้เราผมต้องรีบเปลี่ยนนี่ออกมาแล้วฮะโกจิเซลครับ Ability Shadow Tag นะครับจะทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ยกเว้นโปเกมอนที่มีธาตุผีนะฮะและนี่ครับมูคูฮอคไม่เปลี่ยนตัวฮะเทิร์นต่อไปเขาก็จะเปลี่ยนไม่ได้แล้วครับพอตอนนี้โกจิเซลออกมาบล็อกเอาไว้แล้วครับดิกด้าครับเร็วที่สุดในอารีนาตอนนี้ครับขุดดินลงไปแล้วครับที่ผมเลือกใช้ท่าขุดดินเพราะว่ามันเป็นการถ่วงเวลาไปในตัวนะฮะเขาจะโจมตีเราไม่ได้นะครับและนี่ครับโกจิเซลใช้โปรเทคครับเทิร์นที่2เราก็จะสามารถถ่วงเวลาได้สำเร็จนะฮะนี่ครับดิกขึ้นมาฮะโกจิเซลโปรเทคนะครับไม่โดนเวฟเบิร์ดฮะลิงมาที่โกจิเซลทั้งคู่เลยนะครับก็เยี่ยมแล้วฮะพอดิกได้ยังเลือดเต็มอยู่นะฮะนี่ครับเหลือ1แล้วนะครับเหลือ1แล้วแบบนี้ดิกทีโอต้องเปลี่ยนออกแล้วครับไม่งั้นถ้าอยู่จนจบเทิร์นจะตายเองนะฮะเปลี่ยนคาร์บิกอนออกมาครับนี่ฮะแล้วมูคูฮอคครับใช้เบเบิร์ดโจมตีไปที่โกจิเซลครับเบเบิร์ดของ
บูฮอคนี่แรงกว่าไฟแอโร่นะครับก็จะใช้แฟลสเตอร์ไปฮะเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับและทำให้มึนนะฮะสลับกับท่าสแวกเกอร์นั่นเองครับมาแล้วครับท่าสกาวฮะโอ้โหเกือบตายนะครับเหลือ4ครับคุณป้าถึกมากๆครับป้าโคจิเซลของเราฮะยังรอดอยู่นะครับเอาละครับนับเหลือ0แล้วนะฮะไม่รอดครับมูคูฮอกตายไปเลยฮะออกเทนก็เช่นกันครับเหลือ0แล้วนะฮะตายไปเลยครับเนี่ยฮะวิธีPerish Tap นะครับร้องเพลงใส่เขาแล้วก็บังคับให้เขาเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับด้วย Ability Arena Tap และ Shadow Tag ฮะแล้วก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆนะครับและนี่ครับปล่อยเลยูนิครัสนะฮะแล้วก็ชื่อสโคปริสสโคลิพีสนะฮะชื่อเรียกยากจริงครับพอ Perish Tap เรียบร้อยเนี่ยเราก็ระเบิดทิ้งเลยครับนี่ฮะล้างสนามไปเลยครับโอ้โหรอดทั้งคู่ครับแหมอันนี้คาร์บิกอนตัวนี้ติดชอปเปิลเบอร์รี่นะครับพลังโจมตีจะน้อยหน่อยฮะแต่ว่าก็ลดไปได้เยอะนะครับเนี่ยฮะลดไปได้เยอะมากนะครับเจ้าตะขาบนี่เกือบตายเลยนะครับส่วนเรนิคัสก็เหลือเหลืองๆครับประมาณ1ใน3นะฮะปล่อยดิกทริโอออกมาครับเปลี่ยนโกเชเซลออกครับปล่อยยามิการะสึออกมาครับซักเกอร์พันครับโจมตีไปที่สโคลิพีสนะฮะเรียบร้อยครับคาร์บิกอนระเบิดนิวเคลียร์ไปเนี่ยมันแรงมากนะครับตรงธาตุนะฮะแล้วพลังจุดดีของคาร์บิกอนก็สูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่ตายก็เจ็บหนักแล้วยอมแพ้ไปเลยครับสำหรับเทรนเนอร์แดเนียลนะครับเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยดิกด้าเอิร์ธเควกก็น่าจะจัดการกับเจ้าเยลลี่ตัวสุดท้ายได้นะครับนี่ฮะถือว่าทำได้ดีมากครับสำหรับParish Tap นะครับแล้วก็ระเบิดนิวเคลียร์ของเราไปดูในคลิปที่3ครับคลิปที่3นี่เจอกับสวามูล่าด้วยนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับไปดูกันเลยฮะจะสำเร็จไหมครับ Perish Tap ของเราเทรนเนอร์ชื่อแอนดรูว์ครับนี่ครับผมปล่อยเหมือนเดิมครับยามิการะสุกับดิกทริโอนะฮะแล้วคู่ต่อสู้ปล่อยมานิวรานะครับกับลิซดอนหรือชาริซัสนั่นเองฮะเป็นลิซดอนวายนะครับแย่บินนะฮะธาตุบินไฟนะครับที่น่ากลัวนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือเฟกเอาท์นะฮะแล้วมานิวรามีนะครับดิคิโอโปรเทคครับตามคอมโบปกติครับมานิวราเฟกเอาท์ไปที่นี่ครับไปที่ยามิการะสุเนี่ยครับคือข้อเสียนะฮะของคอมโบนี้ครับเราจะเสียเทิร์นไปฟรีๆ1เทิร์นนะครับแพริซองนี่ต้องพยายามทำให้สำเร็จแต่แรกครับเมื่อกี้โซลาร์บีมไม่โดนครับเพราะว่าดิทิโอโปรเทคนะฮะนี่ครับเพิ่งจะมาแพริซองสำเร็จในเทิร์นที่2ครับแล้วดิทิโอใช้ท่าขุดดินนะฮะหนีไปแล้วครับโดนไอซ์พันจะรอดไหมครับไม่รอดครับนี่ครับต้องระวังนะครับถ้าเฟกเอานะฮะระวังให้ดีเลยครับลิซดอนฮีทเวฟแต่ว่าดิกด้าขุดดินหลบไปนะฮะก็เลยไม่โดนครับผมปล่อยโกจิเซลออกมาฮะโกจิเซลโปรเทคครับดิกด้าขุดดินขึ้นมาแล้วฮะโจมตีใส่มานิวราครับเหลือ1ใน3นะแล้วมานิวราไอบีมไอพันนะครับไปที่โกจิเซลครับแต่ว่าโปรเทคอยู่นะฮะแล้วนี่ครับดิกทิโอครับโดนโซลาร์บีมเหลือ1แน่นอนครับต้องติดโฟกัสแซนนะครับสำคัญนะครับเพราะว่าดิกทิโอนี่เป็นโปเกมอนที่ทั้งเลือดทั้งพลังป้องกันทั้ง2อย่างนะครับเบาบางมากๆครับติดโฟกัสแซนไปฮะคุ้มค่าแน่นอนครับโดนอะไรก็ตายครับตัวนี้นี่ครับถ่วงเวลาด้วยโปรเทคฮะสำหรับดิกทิโอครับโดนไอพันยัดเข้ามาแล้วฮะแต่ยังทนอยู่นะครับลิซดอนครับใช้ท่าอินซินิเรตนะฮะท่านี้จะเผาเบอร์รี่ทิ้งนะครับนี่ครับแล้วโกจิเซลใช้แฟลตเตอร์นะฮะไปใส่มานิวราครับแต่ว่าผมลองแล้วใช้
ถ้า Reflect จะ Reflect หรือ Light Screen จะคุ้มกว่าครับแฟลชจะคุ้มกว่า Flaster นะฮะครับเหลือ1แล้วครับต้องเปลี่ยน Dictio ออกแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนออกครับตัวที่โดนร้องเพลงนะฮะปล่อยคาร์บิกอนออกมาครับคาร์บิกอนต้องเล่น Ability Tick Fast นะครับเพิ่มความถึกให้กับตัวเองฮะนี่ครับ Protect ครับ Gojisel ฮะ Protect เอาไว้มานิวราครับมืนละตีตัวเองครับดีมากฮะลิซอนใช้ Heat Wave ครับคาร์บิกอนเป็นโปเกมอนที่เลือดนะครับเลือดและพลังป้องกันเวทเยอะอยู่แล้วนะฮะก็เลยทนฮีทเวฟได้สบายสบายนะครับลดไปนิดเดียวเองฮะแล้วแบบนี้บทเพลงของเรานะครับบทเพลงมรณะครับนับถึง0แล้วนะครับมานิวราตายครับลิซาดอนก็ตายฮะ0เหมือนกันครับนี่ฮะไปเลยครับเลือดเต็มหลอดฮะเรียบร้อยครับเผลอกดปิดสังหารครับเผลอกดนะฮะโทษทีครับไปดูในเทิร์นไปดูในเทิร์นเมื่อกี้กันใหม่ฮะเปลี่ยนดิกทริโอออกนะครับปล่อยคาร์บิกอนออกมาฮะเทิร์นเดียวกันนะครับเมื่อกี้พอดีผมเผลอกดย้อนไป1เทิร์นนะครับและนี่ฮะโดนฮิตเวฟครับดังที่เห็นเมื่อกี้ครับถึกจริงๆนะฮะด้วย ability tick fast ด้วยนะครับทนไฟเข้าไปอีกครับทนไฟทนน้ำแข็งนะฮะแต่คาร์บิกอนนี่อย่าไปโดนโคสคอมแบทนะครับโดนทีนี่จุกอย่างรุนแรงครับเรียบร้อยครับเพริสแท็บนะฮะครบ3เทิร์นก็จัดการได้นะครับเก็กโคง่าใช้นี่ครับเหมือนกบนินจาครับเท่มากๆฮะแล้วนี่ครับซอมูล่าครับกลัวมากครับโดนเตะทีไม่น่ารอดครับสำหรับคาร์บิกอนนะฮะเก็กโคง่าใช้อะโครบาติกครับผมไม่ค่อยโดนท่านี้เท่าไหร่นะแล้วนี่ครับเลือกที่จะเตะไปที่โกจิเซลฮะโคชิเชลสวนไปด้วยไซโคคิเนซิสครับไม่ตายครับเหลือประมาณ1ใน3ฮะคาร์บิกอนครับจะรอดไหมครับเนี่ยเก็คงอาใช้อะโครบาติกไปที่โคชิเชลแต่โคชิเชลโปรเทคนะและนี่ครับโดนไฮจัมคิกครับไม่รอดฮะนี่ฮะไม่รอดจริงๆครับคราวนี้ไม่ได้ติดช็อปเปิลเบอร์รี่นะครับจริงๆควรจะติดไว้นะฮะเพราะว่าอันนี้รู้สึกคราวนี้จะเลือกติดเป็นไลท์โอมนะครับทำให้ระเบิดแรงขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระเบิดมันแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดช็อปเปิลเบอร์รี่เอาความแน่นอนว่าได้ระเบิดแน่นอนเนี่ยน่าจะคุ้มกว่านะครับเอาละครับเนี่ยเราก็ได้เห็นข้อเสียนะครับของคาร์บิกอนนะครับมันช้าฮะมันช้านะครับก็ให้โกจิเซลใช้ทริกลูมก็น่าจะดีนะครับและดิกด้าครับมุดดินขุดขึ้นมาฮะโจมตีใส่ซาวามูล่าเรียบร้อยฮะแล้วโดนอะโครบาติกตีเรียบร้อยครับแพ้ครับแม่เหลือตัวสุดท้ายเหลือเกคงงาครับในคลิปนี้ครับจะได้เห็นข้อผิดพลาดนะครับก็คือท่าเฟกเอานั่นเองนะฮะท่าเฟกเอานะครับแล้วก็ข้อเสียของคอมโบนี้คือเวลาเราจับกำจัด2ตัวแรกไปได้แล้วเนี่ย2ตัวหลังนะครับตอนที่เราปล่อยคาร์บิกอนออกมานะครับเราต้องพยายามจัดการเขาให้ได้ครับถ้าจัดการเขาไม่ได้เนี่ยตัวที่เหลือโจมตีได้แรงๆนะครับก็มีแค่ดิกทริโอตัวเดียวครับแล้วจริงๆดิกทริโอก็พลังโจมตีไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่คาร์บิกอนแหละครับตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะฮะต้องระวังไว้ด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันในคลิปที่3ฮะสำหรับระเบิดนิวเคลียร์ของเรานะครับเจ้าคาร์บิกอนครับถ้าไปเจอโปเกมอนเหล็กเนี่ยหรือโปเกมอนหินนะครับก็จะระเบิดไม่เข้าเหมือนกันนะครับต้องระวังไว้ด้วยครับ
แต่ถ้าดีเฟนส์เขาไม่เยอะมากเนี่ยก็เขาเลือดแหกนะฮะเลือดแหกได้ง่ายๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโปเกมอนที่มีธาตุหินกับเหล็กเนี่ยดีเฟนส์เขาจะเยอะอยู่แล้วนะครับเอาละครับมาถึงอิสดอนครับเปลี่ยนร่างเมก้าเลยฮะอันนี้ปล่อยผิดตัวนะครับปล่อยดิกจิโอครับกับคาบิกอนนะฮะดิกจิโอครับขุดดินฮะอิสดอนครับใช้โซลาร์บีมครับแต่ดิกจิโอหลุดหลบไปแล้วนะฮะแต่นี่ครับคาบิกอนระเบิดตัวเองเลยฮะดิกจิโอขุดดินอยู่นะครับหลบระเบิดนะฮะนี่ครับแรงมากๆครับวิสดอนวายตายนะฮะแล้วคริฟฟี่ครับเป็นธาตุเหล็กแต่เกือบตายนะฮะเหลือนิดเดียวเท่านั้นครับเหลือนิดเดียวเท่านั้นนะฮะเอาละครับคู่ต่อสู้เปลี่ยนคริฟฟี่ออกไปนะครับปล่อยคิโนกาซ่าออกมาครับติดท็อกซิกออฟนะฮะและนี่ครับคิฟฟี่ออกมาอีกรอบนึงฮะผมปล่อยยามิกาสึออกมาครับโดนท็อกซิกเข้าไปฮะติดพิษซะแล้วครับท็อกซิกเป็นพิษรุนแรงนะครับจะแรงขึ้นทุกเทิร์นฮะแล้วนี่ครับเพริซองครับหนีไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดิกทิโอขุดดินอยู่นะครับแล้วดิกทิโอนะนี่มันตรงพอดีเลยฮะตอนที่ดิกทิโอขุดดินอยู่เนี่ยไม่โดนเพริซองนะครับไม่โดนนะฮะถือว่าเยี่ยมเลยครับโปรเทคนี่ไม่สามารถกันเพริซองได้นะครับแต่ถ้าขุดดินนะฮะกันได้ครับถ้าบินอยู่ก็น่าจะกันได้เหมือนกันนะฮะนี่ครับเริ่มนับแล้วครับนับ3นะฮะครบ3เทิร์นจะตายกันหมดนะครับคิโนกาซ่าครับใช้โฟกัสพันครับชาร์จไว้แล้วฮะถ้าไม่มีใครทำอะไรเขาเนี่ยเขาต่อยสำเร็จแน่นอนครับและนี่เขาอยู่ในซับสติจูดนะครับต่อยสำเร็จแน่นอนฮะดิกทิโอครับเร็วฮะขุดดินหนีลงไปแล้วครับโฟกัสพันครับไม่โดนครับเนื่องจากว่ายามิกาสึโปรเทคอยู่นะครับแล้วดิกทิโอตอนนี้ขุดไปแล้วนะครับนับ2แล้วฮะเหลืออีก2ตัวนี้ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวออกภายใน2เทิร์นนะครับไม่รอดนะฮะเจอบทเพลงมรณะเข้าไปนี่ครับเปลี่ยนยามิกาสึออกนะครับปล่อยโกจิเซลออกมาครับคิโนกาซ่าครับใช้โฟกัสพันเช่นเคยฮะจัดการกับคิฟฟี่ซะแล้วครับไม่ต้องรอจบเทิร์นแล้วฮะต่อยไปที่ใครครับโฟกัสพันฮะนี่ครับต่อยสำเร็จนะฮะต่อยไปที่โกจิเซลครับแต่ว่าคุณป้าของเราถึกจริงๆครับโฟกัสพันพลังโจมตี150นะฮะคิโนกาซ่าพลังโจมตีแม็กอยู่ที่394นะครับแต่ว่าทนอยู่ครับลดไปนิดเดียวฮะประมาณ1ใน4เท่านั้นครับโอ้โหเหมือนทุเรียนนะฮะทุเรียนทองครับเจ้านัทเทรชายนี่ครับเปลี่ยนตัวหนีแล้วฮะปล่อยยามิกาสึออกมาครับเทิร์นสุดท้ายนะฮะต้องหนีก่อนครับโกชิเซลใช้แฟสเตอร์ครับใส่นัทเทรนะฮะจากการทดสอบนะครับผมว่าโกจิเซลเปลี่ยนท่าแฟลตเตอร์ไปเป็นทริครูมหรือรีเฟร็กหรือว่าไลท์สปินจะคุ้มกว่านะฮะสำหรับคนที่สนใจคอมโบนี้นะครับไม่ต้องใช้แฟลตเตอร์เหมือนผมในคลิปก็ได้ฮะในคลิปเป็นการทดสอบคอมโบนะครับเพื่อหาคอมโบที่ดีที่สุดนะครับเมื่อกี้นัทเทรตีตัวเองครับเนื่องจากมึนโดนแฟลตเตอร์เข้าไปครับออกมาแบบนี้ฮะยามิการาสุครับติดพิษครับเลือดลดไปครึ่งหลอดแล้วครับคิโนกาซ่าครับโดนนี่ฮะโดนเพริซองครับนับถึงศูนย์แล้วยมทูตลากไปเลยครับแล้วเหลือนัทเทตัวเดียวคู่ต่อสู้ยอมแพ้ไปเลยครับเนื่องจากว่าเปิดมาถึงก็โดนระเบิดนะฮะลิซาร์ดอนตายนะครับคิฟฟี่เหลือนิดเดียวนะฮะแล้วก็โดนกำจัดไปนะฮะแล้วก็คิโนกาซ่าครับก็โดนเพริซองไปนะครับตายฮะเหลือนัทเทตัวเดียวยอมแพ้ไปเลยครับก็ปล่อยโตผิดฮะปล่อยดิกทิโอกับ
คาบิกอนแต่ว่าก็ระเบิดสำเร็จครับระเบิดสำเร็จก็สามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้นะฮะเอาละครับไปดูในคลิปที่5ครับคาบิกอนนี่เวลาระเบิดตัวเองสำเร็จเนี่ยสร้างดาเมจ 100% ครับว่าสร้างดาเมจได้เยอะแน่นอนฮะถ้าเป็นโปเกมอนที่ไม่ใช่ธาตุเหล็กธาตุหินนะฮะถ้าเป็นโปเกมอนที่ไม่มีรีสิสแตนธาตุนอร์มอนนะครับต่อให้ดีเฟนเยอะแค่ไหนโดนเข้าไปก็เจ็บฮะอย่างต่ำก็น่าจะครึ่งหลอดนะครับเอาละครับลิซาดอนเปลี่ยนร่างเป็นลิซาดอนไวนะครับดิเทียโอโพเทคแล้วครับลิซาดอนก็โพเทคครับแต่โพเทคไม่มีผลกับเพจซองนะครับทะลุฮะทะลุโพเทคนะครับสำหรับถ้าเพจซองครับนับแล้วฮะนูเมรุกอนครับใช้ทันเดอร์โบลต์โจมตีใส่ยามิกาสุอูแรมกันนะครับครึ่งหลอดนะฮะและนี่ครับเริ่มนับ3แล้วครับยามิกาสุเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวหนีเลยฮะเพราะว่าลิซาดอนเขาบินได้นะครับต้องรีบเปลี่ยนโกจิเซลมาล็อกไว้ก่อนครับไม่งั้นลิซาดอนเขาเปลี่ยนตัวหนีได้นะฮะแต่นี่ครับดิกทิโอครับมุดดินลงไปครับเป็นท่าที่ถ่วงเวลาได้ดีนะฮะถ้าขุดดินนะครับนี่ครับแล้วหลบโซลาร์บีมด้วยครับเล็งมาที่ดิกทิโอ2ตัวแล้วดิกทิโอหลบหมดเลยนะครับสุดยอดมากฮะโกจิเซลครับในเทิร์นนี้เลือกที่จะโพสเทคนะครับดิกทิโอยังอยู่ในดินอยู่ฮะขึ้นมาแล้วครับโจมตีใส่นูเมริกอนครับลดไปเกือบครึ่งหลอดฮะและโดนอาวุธที่กูอี้ครับสปีดลดลงนะฮะแบบนี้แล้วลิซาดอนครับชาร์จโซลาร์บีมฮะอยู่ในแสงแดดแบบนี้ออกเลยนะครับเหลือ1ฮะจากโฟกัสแซดนะฮะถือว่าเป็นการถ่วงเวลาไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะโอ้แล้วเขาน่าจะรู้นะครับว่าดิกทิโอนี่น่าจะติดโฟกัสแซดอยู่แล้วนะครับตามปกติต้องติดอยู่แล้วก็เลยเล็งมา2ตัวเลยครับจัดการกับดิกทิโอไปแล้วฮะเอาละครับเหลือ1นะฮะเหลือ1ในเทิร์นนี้คาบิกอนก็แค่โพเทคไปครับและโกจิเซลฮะน่าจะทน2ตัวนั้นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นโจมตีเวททั้งคู่นะครับโกจิเซลพลังป้องกันเวทเยอะนะฮะใช้ไลท์สกรีนครับแต่จริงๆแล้วในจุดนี้นะฮะในพอยต์จังหวะนี้ถ้ามีทริครูมนะครับตอนนี้ผมไม่มีถ้าใช้ทริครูมเนี่ยคุ้มกว่าอีกนะครับเพราะว่าทริครูมสำเร็จเนี่ยเทิร์นต่อไปคาบิกอนโอกาสที่จะได้โจมตีก่อนจะสูงมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำครับโกจิเซลนะครับใครสนใจคอมโบนี้ฮะโกจิเซลควรจะติดทริครูมเอาไว้นะฮะเผื่อออกสถานการณ์แบบนี้พอดีเป๊ะเนี่ยจะได้ให้คาบิกอนระเบิดตัวเองไปเลยนะนี่ครับกูซูปล่อยเฮริโอลิกออกมานะครับบอมอนธาตุนอร์มอลไฟฟ้านะฮะแล้วก็คิริกิซันครับโกจิเซลโพสเทคไว้ก่อนฮะเฮลิโอลิกครับใช้ดักเพาก็โปรเทคไว้ได้ครับคิริกิซันครับเลือกที่จะใช้ซอสแดนนะฮะซอสแดนครับเพิ่มพลังโจมตี2ระดับและนี่ครับระเบิดตุ้มเลยฮะนี่แน่เรียบร้อยครับเฮลิโอลิกไม่รอดครับเหลือแต่คิริกิซันแล้วครับโอ้แต่เขาอัดแรงนะครับเนี่ยผมปล่อยยามิกาสุออกมาแต่แบบนี้แย่แล้วครับผมเหลือ2ตัวแล้วผมไม่มีท่าอัดเขานะฮะไม่มีท่าที่จะโจมตีคิริกิซันนะครับจำเป็นที่จะร้องเพลงฮะโอ้โหและนี่ครับโดนไนท์สแลชครับไม่น่ารอดโอ้โหตายครับไม่รอดครับคุณป้าของเรานี่โอ้โหนานๆทีจะได้เห็นเขาตายนะฮะเอาละครับนับ3ครับโหเทคก่อนแล้วถ่วงเวลาไม่รู้ว่าแบบนี้มันตายถ้าผมทำให้เขาโดนเพลย์ซองสำเร็จเนี่ยตายทั้งคู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครจะชนะเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะมันตายทั้งคู่ครับตายพร้อมกันนะฮะเพิ่มเลือดก่อนแล้วครับใช้ลูสฮะโดนล็อกทอมครับแต่ว่าพอดีเลยครับใช้ท่าลูสท
าตบินจะหายไปนะครับทำให้ไม่โดนซูเปอร์เอฟเฟกตีฟของท่าล็อกทอมนะฮะโพเทคครับอื้อหือแบบนี้ไอรอนเฮดไม่โดนนะครับแล้วนับ0นะฮะสำเร็จนะครับคิริคิซันตายนะฮะแต่ว่ายามิกาสึตายเหมือนกันนะครับนี่ฮะตายเหมือนกันครับแบบนี้ใครชนะครับผู้ใช้หรือเปล่าฮะผมชนะนะครับผู้ใช้ถือว่าตายทีหลังสุดนะฮะโอ้โหแบบนี้เยี่ยมเลยครับตายหมดแต่ผมชนะนะครับนี่เป็นข้อดีของPerry Songนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้เราได้เห็นจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือตัวโจมตีของทีมเราแทบจะไม่มีเลยครับมีแค่คาร์บิกอนครับถ้าคาร์บิกอนระเบิดเราไม่สำเร็จเขาไม่ตายเนี่ยจะกลายเป็นข้อเสียอย่างใหญ่หลวงของทีมทีเดียวฮะเพราะว่าตัวโจมตีของเราคือดิกด้านะครับเอาแล้วครับไปดูในคลิปสุดท้ายฮะคอมโบนี้เราต้องคำนวณดีๆนะครับคำนวณดีๆแล้วก็ต้องใช้การพรีดิกด้วยนะแต่สำหรับผมคิดว่าคอมโบนี้พรีดิกไม่ค่อยยากนะครับท่าที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นโพเทคนะฮะท่ายื้อนะฮะคำนวณเทิร์นดีๆครับอย่าโดนเพริซองตัวเองนะฮะแล้วก็หาจังหวะระเบิดตัวเองให้มันสำเร็จนะครับน่าจะช่วยได้เยอะครับนี่ครับคอมโบเราไม่ยากครับมาถึงดิกทิโอโพเทคแล้วก็ใช้เพริซองไปนะฮะแต่ว่าโลตอมวอชเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวหลบได้นะครับเพราะว่าเขามี ability levitate ครับเขาไม่โดน ability arena tab ของ Dictio ล็อกเอาไว้นะฮะอันนี้ต้องระวังครับต้องรีบเปลี่ยนโกจิเซลแล้วครับนี่ครับนับ3นะฮะเมื่อกี้โดน Icicle Crash ไปทนอยู่นะครับและนี่ครับรีบเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนโกจิเซลออกมาล็อกนะฮะแบบนี้สามารถล็อกเจ้าวอชโลตอมได้แล้วครับเอาแล้วครับดิกทริโอครับขุดดินทวงเวลาแล้วครับไฮโดรปั๊มมาไม่โดนแล้วครับเพราะว่าขุดดินไปแล้วนะฮะแมนมูครับใช้ไอซิเคิลคราชโจมตีไปที่คุณป้าโกจิเซลของเราครับไม่ลดฮะโอ้โหลดไป1ใน4เท่านั้นฮะถือครับคุณป้าของเราฮะนี่ครับมีรีเลียดขึ้นมาด้วยเลฟโอเวอร์ด้วยครับนับ2แล้วนะฮะอีก2เทิร์นตายกันโลตอมกับแมนมูตายนะฮะท่าดิกครับโจมตีไปที่แมนมูนะครับเราต้องใช้ดาร์คเพาส์มาหูแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นคริติคอลนะครับแล้วแมนมูครับอาร์ติเคิลแคทไปที่ดิกทริโอครับเหลือ1แน่นอนฮะนี่ครับโฟกัสแซดช่วยยื้อไว้ได้ฮะแบบนี้ดิกด้านรอดแล้วครับนี่ครับโปะไลท์สกรีนเข้าไปครับเพิ่มพลังป้องกันเวทนะฮะรีเลือดขึ้นมาด้วยเลฟโอเวอร์ครับแบบนี้ดิกทิโอรอดแล้วครับเหลือ1นะฮะรอดจากโฟกัสแซนมาแล้วตอนนี้เหลือ1ก็เปลี่ยนออกเลยครับไม่งั้นจะตายเองด้วยนะครับฟังเพลงไปเหมือนกันนะปล่อยคาร์บิกอนออกมาครับนี่ฮะมาแล้วครับก็ซิเซลใช้โพเทคครับโลตอมเมื่อกี้ใช้ไฮโดรปั๊มไปที่โกซิเซลครับโพเทคได้นะฮะแล้วนี่ครับผมใช้เอิร์ธเควกมาลดไม่เยอะครับคาร์บิกอนลดไปประมาณ1ใน4ฮะแบบนี้แมนมูกับวอชโรตอมตายแน่นอนแล้วครับนี่ฮะเรียบร้อยครับโดนบทเพลงมรณะของเราเข้าไปครับเรียบร้อยฮะ2ตัวครับเอาล่ะครับลิซาดอนออกมาฮะคู่กับคิงดรานะครับแบบนี้น่าจะมีโอกาสที่จะระเบิดแล้วปึ้มตายไปเลยนะฮะคิดว่ามีนะฮะไม่รู้ว่าคาร์บิกอนของเราจะสามารถระเบิดแล้วทำให้เขาตายได้หรือเปล่าดูกันก่อนครับว่าระเบิดสำเร็จหรือเปล่าครับอย่างอันดับแรกต้องระเบิดสำเร็จนะฮะโกจิเซลครับใช้โอเทคไม่สำเร็จครับแล้วคาร์บิกอนครับโดนแฟร์บิทไปลดนิดเดียวครับเนื่องจากมีติ๊กแฟร์นะฮะโดนสิกนอลบีมของคิงด้าด้วยครับยังทนอยู่ครับแล้วโพเทคไม่สำเร็จแล้วนี่ครับคาร์บิกอนใช้ระเบิดตัวเองครับโอ้มตายหมดครับทั้งสนามครับโกซิเซลก็ตายฮะตัวเองก็ตายครับตายกันหมดครับ4ตัวไปหมดเลยฮะทริปเปิลคิวฮะเรียกว่าคอร์ด้าคิวดีไหมครับเพราะตัวเองก็ตายครับคาร์บิกอนครับคอร์ด้าคิวครับ
เรียบร้อยฮะแต่ว่าเรายังเหลือตัวอยู่ยังเหลือดิกทริโอนะครับเพราะฉะนั้นชนะครับชนะแบบสนามว่างเปล่านะฮะก็นี่ครับเป็นคอมโบของเราครับกับดักนิวเคลียร์มรณะครับ6คลิปที่เราเห็นในวันนี้ครับก็ได้เห็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมีจุดอ่อนเหมือนกันนะฮะอย่างที่บอกว่าตัวโจมตีของเราเนี่ยน้อยนะครับน้อยนะฮะมีแค่ดิกทริโอนะครับแล้วก็คาร์บิกอนนะครับแล้วคาร์บิกอนจริงๆก็ใช้สำเร็จยากนะฮะไปดูกันก่อนเลยครับมาดูกันที่บทวิเคราะห์นะครับสำหรับคอมโบนี้นะฮะเราต้องใช้หลักๆนะครับยามิกาลสึดิกทริโอนะครับยามิกาลสึกาลสึผมเล่น ability cap เนเจอร์แคปฟูล ability pangster ครับแน่นอนฮะติดไอเทม avo light move set นะครับติด loose protect feather danceฟิลแดนก็สำคัญนะครับหรือว่าถ้ากลัวว่าศัตรูจะหนีได้เนี่ยต้องใช้มีนลุกนะครับแต่ผมคิดว่าฟิลแดนน่าจะคุ้มกว่านะฮะและสำคัญมากๆครับเพริสซองครับเป็นเอ็กมูฟนะครับต้องเอามาจากเจ้าสวาบรูนะฮะเจ้ามังกรบินนะครับที่มันคล้ายๆนกพิราบนะฮะตัวสีฟ้าๆมีเมฆมีปีกคล้ายๆเมฆอ่ะตัวนั้นแหละครับเอาตัวผู้นะครับเรียนท่าเพริสซองแล้วส่งไปให้เมอร์โคโตเมียฮะส่งให้ยามิกาลสึโตเมียนะครับถึงจะได้ท่านี้มาครับส่วนดิกทิโอครับเล่นเนเจอร์จอลลี่นะครับเพื่อเพิ่มสปีดครับสปีดสูงสุดจะอยู่ที่372นะฮะ ability arena trap นะครับไม่ต้องไปเล่นแซนวิวนะฮะรู้สึก ability อีกอันนึงของเขาจะเป็นน่าจะเป็นแซนวิวนะฮะเล่น arena trap นะครับ EV ก็อัพตามนี้ครับ attack เต็มสปีดเต็มเลือดเพิ่มไปนิดนึงครับอย่างจริงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าพลังป้องกันหรือเลือดทุกอย่างเขาเบาบางหมดฮะ DTO ครับติดไอเทมโฟกัสแซดครับติดได้อย่างเดียวนะติดอย่างอื่นไม่ได้นะครับmove นะครับติด earthquake ฮะ earthquake ไว้ไว้โจมตีนะมีสิทธิ์วันฮิต KO ได้หลายตัวเหมือนกันนะฮะแต่จริงๆแล้ว DTO เนี่ยพลังโจมตีน้อยครับน้อยมากฮะ270กว่าเองนะครับถ้าเล่นเนเจอร์นี้นะฮะแล้วก็ดิกครับถ้าดิกนี่เอาไว้ถ่วงเวลาครับถ้าโปรเทคก็ไว้ถ่วงเวลาถ้าซักเกอร์พันก็ไว้จัดการตัวที่หลุดรอดนะครับมาจากท่าระเบิดตัวเองของคาร์บิกอนนะฮะดังที่เห็นในคลิปแรกๆครับที่เจ้าตะขาบโดนไปนะฮะสุดพันนะฮะ ability arena trap นะครับที่ผมใส่ไว้ในกรอบสีเหลืองนะฮะไว้ในกล่องสีเหลืองนะครับต้องจำไว้ให้ดีนะครับ ability trap เนี่ยทำให้ศัตรูหนีไม่ได้นะครับเมื่อศัตรูหนีไม่ได้เนี่ยก็จะไม่สามารถลบล้างผลของ Paris Song ได้นะฮะที่เขาเรียกว่า Paris trap นั่นเองครับล็อกเขาไว้3เทิร์นนะครับทำให้เขาโดนเพลย์สองตายนะแต่ว่า ability นี้เราต้องระวังนะครับระวังปอยมอนธาตุบินและผีนะครับบินและผีจะไม่โดนนะฮะแล้วก็ปอยมอนที่มี ability levitate ก็จะไม่โดนล็อกด้วยผลของ arena tap นะครับระวังไว้ด้วยนะฮะแล้วครับไปดูใน2ตัวที่เหลือนะฮะนี่ครับตัวสำคัญของเราครับคาร์บิกอนฮะเดี๋ยวผมจะทำแจกนะครับต้องมีเนเจอร์อดัมแมนครับบวกพลังโจมตีให้หนักหน่วงที่สุดครับ ability ติกแฟนนะครับเพื่อทนไฟกับทนน้ำแข็งนะฮะ EV ครับอัพเลือด6นะฮะอัพ attack กับ defense ให้เต็มนะครับ special defense เขาเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปอัพก็ได้นะฮะที่สำคัญ attack ต้องเต็มนะฮะติดไอเทม normal gem นะครับบวกพลังโจมตีของcell destruct นั่นเองฮะถ้าระเบิดตัวเองนะฮะที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกจะไปเผลอใช้ในแมปธรรมดาล้ำหายไปแล้วครับหรือติดช็อปเปิลเบอร์รี่นะครับช็อปเปิลเบอร์รี่จริงๆผมรู้สึกว่าช็อปเปิลเบอร์รี่เนี่ยมันคุ้มกว่านะฮะเพราะว่าทำให้โอกาสที่คาร์บิกอนเนี่ยจะใช้ท่าเซลเดสทักสำเร็จเนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะอย่างดังที่เห็นในคลิปนะครับท่าที่ใช้เนี่ยผมใช้แค่โปรเทคกับเซลเดสทักนะฮะคาร์บิกอนนะครับใช้อยู่แค่2ท่าครับเพราะว่าท่าอื่นเนี่ยเพื่อนๆอยากติดอะไรติดไปเลยครับแล้วแต่เลยฮะถ้าคิดว่ามันเหมาะกับคอมโบของเรานะครับแต่จริงแล้วคอมโบนี้มันต้องเน้น4ตัวครับมันจะไปใช้ตัวอื่นไม่ได้ฮะระเบิดให้สำเร็จนะครับนี่ครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นโกจิเซลนะครับคุณป้าของเรานะฮะคุณป้าต้องเล่นเนเจอร์คลามนะครับบวกพลังป้องกันเวทนะฮะลบแอตแทกนะครับ ability shadow tag สำคัญนะครับต้อง ability นี้เท่านั้นฮะเล่นสายถึกครับอัพเลือดให้เต็ม defense 124 special defense 134นะครับอัพตามนี้นะฮะติดไอเทม leftovermove นะครับที่ต้องติดคือ protect สำคัญมาก psychokinesis ติดไว้ท่าหนึ่งนะครับท่าโจมตี reflect trick room นะครับผมคิดว่า2อันนี้สำคัญกว่า flatter กับ light screen นะฮะเพราะว่าตัวที่เหลืองเราเนี่ยคาร์บิกอนนะครับพลังป้องกันเวทสูงอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นติด reflect ไปน่าจะคุ้มกว่านะครับตามนี้นะฮะ ghost shell ตัวนี้จะเน้นการป้องกันนะครับ
แล้วก็ก่อกวนคู่ต่อสู้ด้วย ability ของเขาทำให้เปลี่ยนตัวหนีไม่ได้นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเพื่อทำให้คาบิคอนระเบิดตัวเองสำเร็จนะฮะเอาละครับนี่คือวิธีการอัพนะครับใน4ตัวที่เราจะใช้นะฮะเราไปดูวิธีการเล่นหลักๆนะครับสำหรับ4ตัวนี้นะครับยามิการะสุดครับใช้ท่าเพลสทองให้สำเร็จในเทิร์นแรกครับสำคัญมากต้องสำเร็จในเทิร์นแรกนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการยื้อนะฮะแล้วก็พอสำเร็จแล้วเนี่ยก็ก่อกวนคู่ต่อสู้ด้วยการยื้อเวลาไปด้วยท่ารูทครับเพิ่มเลือดเราหรือว่าลดพลังโจมตีด้วยฟีเทอร์แดนนะฮะแล้วก็อย่าลืมคำนวณเทิร์นเพื่อเปลี่ยนตัวนะครับไม่งั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เผลอนะครับปล่อยทิ้งไว้ยาวเกินไปเนี่ยยามิการะสุดตายเองจากผลของเพลสทองเหมือนกันนะฮะสิ่งที่ต้องระวังนะครับสำหรับยามิการะสุดคือระวังอย่าไปโดนเฟกเอาท์ในเทิร์นแรกนะฮะสำหรับถ้าแมตบล็อกไอ้พวกนี้ไม่ต้องกลัวครับพวกนั้นไม่สามารถบล็อกเพลสทองได้นะฮะไปดูที่ดิคทิโอครับดิคทิโอสำคัญคือยื้อเวลาครับไม่ได้มาเน้นโจมตีนะฮะดิคทิโอเนี่ยสปีดเยอะครับแล้วก็อัพพลังโจมตีเต็มนะฮะแต่ว่าจริงๆไม่ได้เน้นโจมตีเน้นถ่วงเวลานะครับใช้โพเทคนะฮะแล้วก็ใช้ท่าดิกนะครับเพื่อยื้อเวลานะฮะของเพริสซองนะครับแต่ถ้ามีจังหวะ KO คู่ต่อสู้เนี่ยก็ KO ไปเลยครับไม่ต้องไปยื้อเวลาให้ผลของเพริสซองออกอย่างเดียวก็ได้นะครับดิกทิโอเนี่ยมีสปีดสูงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะใช้ดิกสำเร็จเพื่อหลบท่าโจมตีของคู่ต่อสู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะต้องติดไอเทมโฟกัสแซนนะครับเนื่องจากพลังป้องกันและเลือดเขาเบาบางสุดๆเลยครับบางมากครับโดนอะไรก็ตายครับว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะแล้วก็ระวังไว้อีกอย่างนึงคือตอนเราขุดดินอยู่เนี่ยโดนเอิร์ธเควกนะครับละมุดลงไปนะฮะเขาใช้แผ่นดินไหวนี่ตัวแตกใต้ดินเลยครับระวังให้ดีนะฮะไปดูตัวที่3ครับโกจิเซลโกจิเซลนะหากในเทิร์นแรกคู่ต่อสู้มีโปเกมอนที่บินนะครับให้เรารีบเปลี่ยนโกจิเซลออกมารับออกมาบล็อกนะครับเพราะว่าโปเกมอนบินที่โดนเพริซองไปแล้วเนี่ยสามารถหนีจาก Ability Arena Tab ของ Dictio ได้นะเพราะฉะนั้นเอาโคจิเซลมาบล็อกเอาไว้ฮะด้วย Ability Shadow Tag นะฮะจากที่ผมลองใช้แล้วนะครับในคลิปจะไม่เห็นใช้ Trick Room เลยนะฮะแต่จากที่ลองคอมโบไปแล้วเนี่ยคิดว่า Trick Room นะครับสำคัญกว่า Flaster นะฮะเพราะฉะนั้นติด Trick Room ไว้ดีกว่าครับเพราะว่าพอทริกรูมสำเร็จแล้วเนี่ยโอกาสที่คาบิกอนจะระเบิดตัวเองเนี่ยสูงขึ้นครับโซนคาบิกอนครับแม้เขียนอธิบายไว้เยอะเหลือเกินฮะก็คือถ้าศัตรูเหลือ2ตัวให้ระเบิดตัวเองล้างกระดานไปเลยฮะจบไปเลยนะแต่ถ้าศัตรูเหลือตัวเดียวหรือเหลือมากกว่า2ตัวก็ระเบิด2ก็ระเบิดทิ้งเหมือนกันฮะไม่คิดอะไรเลยครับคาบิกอนมันเอามาแค่นี้แหละครับระเบิดทิ้งให้หมดฮะเวลาเราระเบิดสำเร็จเนี่ย1ครับสนุกฮะ2ก็คือมันด้วยไม่รู้ว่ามันสนุกมากครับถ้าระเบิดสำเร็จนะไม่มีอะไรเลยครับคาบิกอนครับปล่อยมาระเบิดกวาดกระดานทิ้งให้หมดครับความสนุกอยู่ตรงนี้แหละฮะเอาละครับนี่คือคอมโบกับดักนิวเคลียร์มรณะของเรานะครับใช้4ตัวนี้ฮะเปลี่ยนไม่ได้นะครับมีปอนมอนตัวอื่นที่มีชาโดว์แท็กนะครับแต่ว่ามันยื้อไม่โหดเท่ากับโกจิเซลนะครับเพราะฉะนั้นใช้4ตัวนี้นะครับถ้าอยากเล่นครับไปลองดูได้ครับทดสอบมาแล้วจาก10ครั้งเนี่ยชนะไปเกินครึ่งนะครับประมาณ6หรือ7นะฮะถ้าเราทำตามคอมโบได้ดีนะครับไม่ผิดพลาดนะฮะโอกาสชนะสูงนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจกเจ้าคาบิกอนนะครับเซเลเดียสทักให้นะฮะกำลังทำอยู่นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะฮะคลิปแพทเทิร์นของเราครับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้รอกันในคลิปหน้าได้เลยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ